โอเคสวัสดีครับผมจัดคายนะครับวันนี้ผมอยู่ในบ้านนะแล้วผมกำลังจะเริ่มจัดปาร์ตี้บ้านถามก่อนจัดปาร์ตี้แบบใหญ่ใช่ไหมใช่โอเคพอดีอ่ะเข้ามาพอดีคือเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขากำลังจัดให้ผมอยู่ไปดูคลิปยังจัดปาร์ตี้เลยกำลังอัดเลยอันนี้มันขึ้นจัดยังอ่ะคือไม่รู้ว่าจัดยังนี่ไงมีโต๊ะขึ้นแล้วเนี่ยโอเคคือตอนนี้เขาฮิตกันกับการจัดปาร์ตี้บ้านนะเพราะมันได้ EP ดีมากแต่ถ้าให้ผมแนะนำการจัดปาร์ตี้ให้ใส่พวก VIP มานะครับว่าตัวนี้ไม่ได้มี VIP นี่หว่าลืมใส่ Oh no โอเคไม่เป็นไรการจัดปาร์ตี้แต่ทีก็จะได้ EP เยอะมากครับแล้วตอนรอบมันใช้รอบเท่าไหร่นะลุง3อ๋อรอบนึงเหรอใช่ใช่รอบนึงใช้ปลาระดับเล็กอะต่ำสุดอะต่ำไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเวลา31นาทีชั้นสูงชั้นต้นจะ15นาทีนึกว่าเอเลนพูดลุงพูดเนาะต้องขอบคุณคนในแคนผมด้วยนะครับที่เอาผมมาปั๊มตลอดเลยตอนนี้110แล้วมันจะมีปลาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมถามก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนจัดปาร์ตี้เนี่ยคนจัดตกปลาได้ปะได้โอเคถามทุกอย่างเลยคือผมไม่รู้ไงผมไม่ได้ยุ่งตรงนี้เลยไงนี่โอเคแล้วกดตกแล้วก็ใช้เป็นแบบไฮบริดทำยังไงผมตกไม่เป็นกดปึ๊บโอเคตกได้ปลาอะไรไม่รู้แล้วก็ตกต่อก็คือมาตกปลาตรงเนี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตกให้ของมันครบอะเพื่อที่จะไปจัดปาร์ตี้ผมไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูแปลงผักดีกว่าแปลงผักอันนี้เป็นเขาเรียกว่าฟักทองพาชมอ่ะนี่เป็นสัตว์เลี้ยงของผมนะครับมีอยู่แค่5ตัวมีตัวผู้หญิงมีดาบนี่ตัวนี้น่ารักน้องโนโฮกไอ้เต้าอ้วนนี่ไงมันชนกันเมื่อกี้ระบบบ้านมันจะมีโชว์รถครับนี่ผมมีรถอยู่5คันไอดีนี้เป็นไอดีที่ผมซื้อมานะซื้อมานานแล้วจากพี่วินนะครับพี่วินเป็นคนต่างชาติคนประเทศเพื่อนบ้านเราจำประเทศไม่ได้ละลืมโอเคแล้วนี่เป็นโหมดห้องโชว์อาวุธนะนี่ผมใช้ของที่ผมเขาเรียกว่าอะไรโชว์ของที่ผมใช้บ่อยๆไว้นี่คือสไนเปอร์ 8.5 นะจริงๆว่าจะใส่เป็นบาน้ำตาลนะแต่ว่านี่มันมาใหม่แล้วมันสวยดีก็จะใส่ไว้ส่วนนี้เป็นเซตไอเทมทองทั้งหลายแหละนี่โอเคไปดูส่วนอื่นกันตัวนี้เป็นเสื้อผ้าผมก็โชว์ที่ผมที่มันบวกสเตตัสดีๆหน่อยกับสวยๆเปลี่ยนดีกว่านี่เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนตรงไหนวะแป๊บนึงโอเคเปลี่ยนเป็นชุดใหม่นี่ชุดบู๊ปชุดตอนถ่ายคลิปไหนดีเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนเป็นชุดอันนี้นี่เดลรามีอะไรไหมก็ประมาณนี้ก็เอาหลักๆคือเอาไว้โชว์ครับตรงนี้เป็นห้องครับของสร้างไอเทมมันนี่ครับเฟอร์นิเจอร์ได้ครับอาหารได้ด้วยไหนเห็นไหมครับดอกไม้ก็ได้ครับ F ก็ได้เซรั่มแร่ก็ครับได้อันนี้ต้องไปขุดในเหมืองนะนี่อันนี้ก็ได้ต้องไปขุดในเหมืองอีกทีนึงจำได้ว่ามันมีเจมด้วยไม่ใช่เหรอหายไปไหนวะโอเคตอนนี้เรามีวัสดุเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปปลูก
ผักแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูส่วนขุดเหมืองกันนี่เป็นเหมืองนะฮะเราสามารถขุดเหมืองได้ตรงนี้ขุดแร่ต่อไหมไม่ขุดแล้วกัน คือกดแล้วมันจะขุดอ่ะผมกลัวมันเด้งอ่ะไม่ขุดแล้วกันตัวนี้เป็นส่วนบ้านตอนแรกมันไม่เปิดตรงนี้นะมันเข้าไปไม่ได้อัปเดตมาก็จะเปิดตรงนี้มาแล้วก็เหมือนมาดูผมพาชมบ้านนะผมไม่ได้จัดบ้านนะเผลอๆคนในแคนเขาจัดให้ผมอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านเนี่ยผมจะไม่ได้ผมจัดไว้หรือเปล่าบ้านผมเป็นโต๊ะ3นะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ผมจัดไว้นี่คือโต๊ะเกมมิ่งเนี่ยที่ผมนั่งเล่นอัดคลิปไว้ช็อตอยู่ก็เล่นตรงนี้แหละเย้ยใช่โอเคนี่เป็นห้องครัวมีโซฟานั่งดูน้องๆทั้งหลายแล้วทำไมมีแก้วน้ำอยู่ตรงนี้อะไรวะขึ้นชั้นบนไหมนี่ขึ้นมาชั้นบนนี่เป็นห้องนอนข้างบนผมไม่ได้จัดเฟอร์นิเจอร์เลยนะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้กันถามเขาก่อนถ้าอยู่ในจอหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะออร่านี่มันคือออร่าอะไรเนี่ยออร่าของปีกปีกเนี่ยมันก็ต้องเช็คกันปีกสีทองปีกตัวใครปีกตัวไอเลนเหรอเนี่ยวะทำไมไม่เห็นอะลุงใช้ดาบไม่ใช่เหรอมันคืออันไหนปีกทองเห็นแต่ดาบอะหรือว่าไอเขาเรียกว่าอาร์มติดแขนเหรอหรืออะไรเป็นปีกเลยแต่มันซ่อนเอาไว้อะไรไม่เห็นทำไมไม่เห็นอะเนี่ยไอเอเลนก็ใส่ปีกหัวใจนี่โอเคช่างมันเดี๋ยวในห้องได้อ๋ออันนี้ผมต้องปลูกอะไรต่อทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนที่ขาดหายไปมันหนึ่งชิ้นส่วนกันเช่นฟักทองเหลือน้อยก็ปลูกฟักทองแต่ฟักทองมันใช้ครั้งละ5อันมันก็เลยไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วจะไปหนักไอ้พวกหัวมันมันฝรั่งอะไรพวกนี้มันเช็คไม่ได้เนี่ยเขาจัดปาร์ตี้กดได้ไปดูที่ไอเทมไงชั้นที่2อ่ะเด็กอุปกรณ์ตรงไหนนะเพื่อนนะเช็คอุปกรณ์เปิดโลกผมเล็กมากเลยเนี่ยคือผมไม่เคยมาดูตรงนี้คือไม่เคยสนใจเลยเช็คตรงนี้ใช่ไหมโอเคเช็ควัสดุเรามีอันนี้อยู่35 7อันนี้มี6ฟักทองก็ไปพวกฟักทองอ่ะนะจริงๆก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดรับการยืนตรงนี้กันมากมายนะก็ไปใครอยากเวลก็ตามสบายครับเลือกหาแม่ค้าที่นี่ได้เลยผมก็อันไหนดีวะผมก็หวานอันที่มันมีให้หวานไปก่อนแล้วกันอันนี้เนาะอันนี้โอเคแล้วไงต่อเนี่ยรดน้ำปึ๊บเอ้าทำไมขึ้นเข้าสู่เกมอะใส่ปุ๋ยซื้อด้วยอะไร100อันนี้500คือเยอะกว่ามันต้องดีกว่าแล้วใช่ป่ะแต่เราไม่รู้ไงเราก็ใส่กัน100แม่งแล้วกันโอเคหลักๆบ้านมันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปตรงไหนดีหมดแล้วว่าตรงบ้านเนี่ย
เดี๋ยวพาไปดูตรงเรียกอะไรวะที่จอดเรือสำราญของผมนะพอดีว่าบ้านนี้ทำมาแพง ไม่ใช่ดิก็บอกว่ามันมีทุกคนนะครับคนที่อัพเลเวลบ้านอ่ะมันมีทุกคนเลยที่เป็นเรืออย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูแต่มันแอบวิ่งไกลไปหน่อยตรงนู้นก็ไปไม่ได้แต่ตรงนี้ทำอะไรเอาไว้ถ่ายรูปเหรอใช่ไหมผมจะถ่ายรูปเป็นไงเนี่ยพอหมุนมันก็หมุนตามเป็นใครวิ่งตามมาผมได้ยินเสียงมันร้องครับอันนี้ก็เป็นเรือนะครับที่จอดเรือเนี่ยผมลงทุนเก็บตังค์ซื้อมาเนี่ยสกิลการโมผมไม่ได้ว่ะเอาจริงคือมันไม่ท่าโมโอเควิ่งไปถึงนู้นเลยได้บอกเรามาเล่นน้ำอากาศร้อนช่วงนี้ห้องบอมก็ไม่ค่อยมีคนเขาออนกันอย่างเดียวเขียนไปไม่ได้ครับปิดนี่จัดอยู่นะครับมันก็คลิปนี้ประมาณ10นาทีแล้วมั้งโอเคครับวันนี้ก็คงจบประมาณนี้นะฮะถ้าแบบใครอยากปั๊มเวลโดยการยืนบ้านเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปพ่อค้าไว้2คนเป็นไข่กรกับทันเดอร์โอเคนะแล้วก็บางคนอาจจะไม่มีเงินใช่ไหมก็ลองเช็คโขงครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะมีแบบคนใจดีเขาจะโขงแบบหาคนมาเล่นเงี้ยโอเคนะเนี่ยประมาณนี้ก็นี่ครับดูไว้ My Good 10 3 10 P ครับอ่าน3มันไม่จำเป็นไรเห็นไหมประมาณนี้ครับเขาจะมีแบบบอกด้วยว่าจะเปิดบ้านแล้วนะหรือบางทีแบบเห็นห้องเปิดอยู่ก็ลองเข้าไปดูนะครับถ้าเขาไม่บอกว่าขอที่นะก็เข้าไปเลยโอเคนะส่วนคลิปนี้ก็จบวันไปเป็นที่ร้อยนะครับจบเท่านี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ